สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมารู้จักกับแบรนด์ Ronin Tactical นะครับผม Hi, my name is Tu Lam with Team Ronin and welcome to Blade TacticsRonin Tactical นะครับถูกก่อตั้งเมื่อปี2014นะครับเจ้าของคือคุณตู่แลมนะครับอดีตฐานหน่วยเป็นการพิเศษของกองทัพบกสหรัฐ Green Beret นะครับตัวคุณตู่แลมเองนะครับก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเขานี่มีประสบการณ์ภาคสนาม23ปีนะครับจากการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้มีการย้ายไปทำงานที่ตอนออกกลางแอฟริกาลิเบียและคาเมรูนและตัวตู่แลมเองนะครับก็ยังเคยได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเทียร์หนึ่งของกองทัพบกสหรัฐหรือก็คือ Delta Force อีกด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับว่าเขาเป็น Delta Force จริงหรือไม่นะครับเพราะว่าตัวตู่แลมเนี่ยมีหมวกเบเรต์ที่ติดตาของหน่วย Delta Force อยู่ด้วยนะครับซึ่งทางพี่ตู่แลมนะครับก็ได้มีการตอบรับไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับว่าเขาเป็น Delta Force จริงหรือไม่นะครับเพราะว่าทั้งคอร์สฝึกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาได้มีการเขียนว่าเขาเป็นอดีตกรีนเบเรต์มา23ปีนะครับไม่ได้มีการเขียนว่าเขาเป็นอดีต Delta Force แต่อย่างใดนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอสรุปไว้แล้วกันนะครับว่าเขาอาจจะเป็นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้อยากจะเปิดเผยว่าเขาเป็น Delta Force นะครับก็เลยใช้เป็นกรีนเบเรต์นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจได้ 100% นะครับว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นมายังไงบ้างครับอาจจะต้องรอฟังจากเจ้าตัวอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงตู่แลมนะครับวันนี้เราพูดถึง Ronin Tactical นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกสำหรับตู่แลมอีกคลิปนึงด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเอาละครับกลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าบริษัท Ronin Tactical เป็นบริษัทฝึกอบรมทางยุทธวิธีนะครับโดยใช้หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นการสอนเทคนิคการยิงปืนสั้นไปจนถึงปืนไรเฟิลจู่โจม CQB Mozambique Drillทักษะการใช้มีดหรือกระบวนท่าการต่อสู้ระยะประชิดอื่นๆนะครับซึ่งผสมผสานศิลปะการป้องกันตัวเข้ากับยุทธวิธีทางทหาร CQC อีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับบางคอร์สฝึกเนี่ยก็ยังจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกด้วยเช่นกันนะครับและยังกำหนดว่าผู้ที่จะสามารถเข้าฝึกอบรมนะครับจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรือทหารเท่านั้นนะครับซึ่งโดยปัจจุบันนะครับ Ronin Tactical เนี่ยก็ยังได้มีการสอนคอร์สการเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าไปดูได้ฟรีได้ความรู้และไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะครับแต่ Ronin Tactical นะครับก็ไม่ได้เป็นบริษัทสอนการฝึกยุทธวิธีอย่างเดียวนะครับบริษัทเนี่ยยังมีการผลิตสินค้าทางยุทธวิธีออกมาหลายชิ้นด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่น Ronin Pet Carrier นะครับ Ronin Chest Rig แต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ Ronin Tactical เป็นที่รู้จักนะครับนั่นก็คือ Ronin Belt นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวผมเองต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยก็ได้มีการใช้เบลของ Ronin Belt ด้วยเช่นกันนะครับงานดีมากเลยนะครับผมสัญลักษณ์โลโก้ของบริษัท Ronin Tactical นะครับเป็นสัญลักษณ์มังกรแดงซึ่งในวัฒนธรรมของเอเชียเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของสติปัญญาความแข็งแกร่งการเป็นผู้ปลดปล่อยผู้พิทักษ์อีกทั้งยังเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่บนฟากฟ้าที่คอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ตรงกับวิถีบูชิโดของซามูไรนะครับมันเป็นแนวคิดที่ตรงกับปณิธานของตู่แลมโรดินของเรานั่นเองนะครับรวมถึงด้านหลังของมังกรเนี่ยยังมีสัญลักษณ์ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรีนเบเรต์อีกด้วยนะครับนั่นก็คือ The Oppressor Label นะครับหรือปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่นะครับผมคำขวัญประจำบริษัทนะครับ A journey of a thousand miles begin with a single step การเดินทางนับพันลี้เริ่มต้นที่ก้าวเดียว Ronin Tactical นะครับมีฐานการผลิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับ Made in USA นะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆของ Ronin Tactical เนี่ยไม่เป็นที่แน่ชัดว่าได้มีการประจำการอย่างเป็นทางการในหน่วย SF ของสหรัฐหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยหน่วยรบชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการเลือกใช้อุปกรณ์จาก Ronin Tactical อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันตรงนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Ronin Tactical นะครับนั่นก็คือ Ronin Assault Light Pet Carrier นะครับและอีกอันนึงครับก็คือ Ronin Assault Chest Rig นะครับผมเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของบริษัท Ronin Tactical กันนั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากจะรู้จักกับพี่ตู่ Ronin ของเราเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะได้มีการทำคลิปของพี่ตู่โรนินของเราขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่ว่าติดตามกันนิดนึงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ